ไรนะคะอ่ะปิงสวัสดีค่ะปิงครับสวัสดีครับคุณต้นครับพี่ปิงเห็นมีอะไรอัปเดตนักลงทุนนะคะก็พอดีไปเห็นหุ้นตัวหนึ่งนะครับสวิงแรงดีตัวนไหะนครับตัวไหนเมกะตัวไหนนะคะเมกะอ๋อเมกะเหรอ MEGA อนะครับอครับก็มีความคิดที่พอดีเราก็มีออกบทวิเคราะห์ไปนะครับกสิกรนะครับข้อดีของเมกาตอนนี้ก็คือ PE เนี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมก็คือเขาอยู่ในอุตสาหกรรมค้าปลีกนะครับก็เป็นพวกผลิตพวกวิตามินนะครับอาหารเสริมต่างๆนะครับซึ่งโดยแนวโน้มทิศทางกำไรที่เกิดขึ้นในงวดไตรมาส2นี่ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีโอกาสโตต่อได้นะครับ PE ไม่แพงมากอัพไซด์ก็ยังพอมีนะครับกราฟสวยนะครับก็ผมคิดว่าก็เลยน่าสนใจแล้วมันก็มีโอกาสที่พรุ่งนี้เนี่ย อาจจะมีการพิจารณาเอาเข้าพอร์ตนะครับคือโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นพอร์ตที่ผมให้คำแนะนำผ่านบทวิเคราะห์นะครับที่บอกตอนนี้ได้ก็เพราะว่าก็คงไม่มีอะไรเปรียบเสียเปรียบอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ตลาดปิดแล้วนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็คิดว่าเราก็จะมีการเขียนเอาเข้าพอร์ตอยู่แล้วนะครับก็รอติดตามอ่านบทวิเคราะห์ได้นะครับเป้าหมายเท่าไหร่คะจากราคาที่เห็นตอนนี้นะคะถ้าดูจากทรงกราฟแล้วผมว่า22บาทนะแล้วก็มูลค่าพื้นฐานเราอาจจะไม่ได้สูงมากประมาณ21ได้มั้งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าดูจากกราฟน่าจะไปสัก22 23นะครับพี่โอ้โหมาแรงนะเนี่ยส่วน CWT วันนี้โอ้โหพี่เห็นไหมครับ CWT ว่าไง4.50เป้าหมายเท่าไหร่6บาทใช่ซึ่งถ้าใครที่ได้ซื้อกันไปก็ดีใจด้วยจ้าใครได้กำไรก็มาอัปเดตกับอปิงบิดออฟเฟอร์วันที่28ด้วย จะได้รู้กันด้วย28สิงหาคมนี้นะคะสเปวันนี้ก็จบสวยได้กำไรแล้วหลังจากที่ติด29ก็ลงมาอย่างที่อยากเห็นก็หวังว่าคงได้ขายทำกำไรกันไปหลังจากที่เราคุยกันนะครับเซเป้ปิงได้กำไรไปแล้วนะก็ขายไปแล้วนะก็ผมว่าใครฟังในรายการก็น่าจะได้ยินนะครับได้ยินกันทุกคนนะพี่ว่า29มันเป็นแนวต้านแล้วมันเอาก็ต้องโดนกดลงมาแล้วทุกคนก็น่าจะทำกำไรไปแล้วเพราะถ้าซื้อก็น่าจะซื้อเมื่อวานถูกไหมครับอ๋อซื้อเมื่อวานแล้วก็ขายวันนี้ได้ตังค์เนื้อๆแล้ว5บาทครับครับโอเคเมกะรอบนี้ก็22 23ครับแล้วก็ CWT ก็6บาทวาดกันที่6บาทแรงนะเนี่ย6บาทเลยกำไรเยอะเลยนะเนี่ยปิ๊กได้เข้าตั้งแต่ตรงไหนคะ CWT แนะนำลูกค้าไปเราเคยคุยกันแล้วนะครับพี่ CWT ผมจำได้ก็เริ่มทยอยซื้อตั้งแต่ตอนที่เราคุยกันนะครับผมจำไม่ได้แล้ววันไหนจะเคยคุยกันไปแล้วเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนนะครับค่ะCWT ค่อนข้างสวยปิงมองไปไกลอยู่นะฮะเซเป้เลิกกันแล้วนะฮะทุกท่านส่วนลิตก็ลิตอัปเดตให้คุณก็กลับมาในระดับที่ไม่ทำให้เราขวัญผวาละค่ะนะครับก็ถือต่อไปนะครับ KTC กลับมาอีกครั้งนึงก็ตามไปนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเกี่ยวกับราคาพื้นฐานนะครับแต่ว่าผมว่ามาอย่างนี้ก็ต้องเล่นทางเทรดดิ้งทางเทคนิคไปส่วน BLAวันนี้อาจจะดูงงแงงนิดหน่อยไม่เป็นไรก็ถือไปเรื่อยๆ TTCLTTCL ก็เอาต่อใช่ไหมปิง25กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับ25แล้วปิงจะเอาเท่าไหร่อ่ะคงถือไปเรื่อยๆครับพี่โหยถือไปไม่รู้อะไรได้ไงอ่ะครับคือมันเกินมูลค่าพื้นฐานแล้วแต่ว่าด้วยความที่มันเกินมูลค่าพื้นฐานแล้วยังมาแรงแบบนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีความคืบหน้าเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่พม่าก็ได้นะครับโปรเจกต์ใหญ่นู่นนะครับอันนี้โปรเจกต์นี้จะออกมาเมื่อไหร่คะที่พม่าอะไรนะครับโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาจะแจ้งเมื่อไหร่ส่วนใหญ่แล้วที่วางเป้าหมายกันคือปลายไตรมาส3ต้องรู้รับรู้รายได้หรือว่าได้ไม่ครับเซ็นเสร็จเลยแต่นี้ยังไม่รู้ว่าจะเซ็นเมื่อไหร่นะแต่ว่าที่เคยฟังผู้บริหารวางแผนไว้เนี่ยน่าจะเห็นความชัดเจนในปลายไตรมาส3ถ้าตัวนี้ได้แล้วจะเป็นประโยชน์อะไรกับ TTCL คะโอ้โหก็รายได้บานเลยครับพี่จาก 1,200 กว่าเมกะครับเฮ้ยราคามันรองรับ 1,300 หรือยังอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นพี่เพิ่งมาเองแหมพี่พูดซะผมเอาก็พี่ไม่รู้เห็นวิ่งมาไม่อยากซื้อเลยเนี่ยแล้ว IVL ล่ะเป็งก็40กันพี่40กันน่ะเมื่อไหร่อ่ะเมื่อไหร่
ที่ดีเราก็อยากจะบอกพี่ว่าเมื่อไหร่ก็คงได้เห็นเองละพี่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นปิงเขาชัดเจนนะคะคุณเวลาฟังคุณปิงไปพูดรายการอื่นไม่เห็นคุณปิงพูดลากเสียงเลยทำไมคุยกับพี่ม่านชอบพูดลากเสียงเนาะลากเสียงยังไงฮะพี่ไม่รู้ว่าคุณโลกเขาถามพี่ม่านอ่ะอะไรเงี้ยพี่ลากเสียงคืออะไรเขาบอกอ้อนอ้อนอ๋อก็พี่เป็นพี่ผมนี่เป็นพี่ผมได้ค่ะคุณนกคุณปิงเขาบอกพี่ม่านเป็นพี่มันเลยอ้อนได้ค่ะโอเคครบถ้วนนะคะสำหรับคุณปิงครับครับขอบคุณมากค่ะพี่สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นได้